เทสหนึ่งสองสามเทสหนึ่งสองสามอ่ะขึ้นอันนี้ขึ้นหนึ่งสองสามสี่เทสหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามได้อยู่เนาะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตอนนี้18:37ครั้งสุดท้ายแล้วเนาะคุณโยมได้ยินชัดป่ะนะเดี๋ยวส่งข้อความบอกหลวงพี่ด้วยวันนี้ด้านหลังอาจจะดูแปลกๆเพราะว่าเตรียมสำหรับวาดลวดลายบนเสาในวันอาทิตย์นี้พอดีทางอาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ท่านบอกว่าแกะพิมพ์ไม่ทันก็เดี๋ยวสักครู่รอๆกันก่อนเนาะวันนี้ก็คงหลายๆท่านก็ถามหลวงพี่เข้ามาว่าหลังจากที่เดือนหน้าผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยวันนี้ผ่านพ้นไปแล้ว15ค่ำแล้วครั้งต่อไปจะมีไหมมีก็ยังมีอยู่นะคุณโยมแต่ว่าอาจจะเป็นในภาคของคฤหัสถ์แล้วก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนเสียงกล้องแต่ชัดเนาะอันเนี้ยหลวงพี่เอาไปถ้าหลวงพี่พูดตรงเนี้ยมันจะไม่กล้องแต่ว่าคุณโยมก็จะไม่ค่อยเดี๋ยวนะหลวงพี่ต้องดูก่อนพอดีอันนึงหลวงพี่ไปจ่อที่เครื่องเสียงขอบคุณมากโยมนัทเสียงกล้องเนาะจริงๆถ้าอย่างเงี้ยไม่กล้องแต่มันจะไม่ได้ยินท่านใดที่เข้ามาในเรียวเดอะเฮียนเนี่ยหลวงพี่ไม่มั่นใจเพราะว่ามันจะรับสัญญาณไม่ค่อยดีโทรศัพท์เครื่องนี้มันไม่ค่อยดีก็ให้เข้ามาทางอีกเครื่องหนึ่งเข้าไปที่พุทธิสิทธิ์นะรัตนสมบูรณ์อันนั้นน่าจะชัดเจนเดี๋ยวขออนุญาตเนาะเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวหลวงพี่จะนำสวดมนต์นิดนึงแล้วก็จากนั้นเราจะไปขึ้นกรรมฐานกันแล้วก็เข้ามาสู่ในห้วงของอโหสิกรรมนะในวันนี้ก็เลยต้องบอกท่านๆไว้ก่อนจากศรีราชานะคุณอคุณโยมห่วงกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมเบญจวรรณกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพี่สาธุจ้ะเสียงไมค์กล้องใช่ไหมจะทำไงไม่กล้องถ้าอย่างงี้ไม่กล้องกล้องไหมงั้นหลวงพี่ไม่ใช้เทสหนึ่งสองสามหลวงพี่ไม่ใช้แล้วกันไม่ใช้ไมค์ก็คงจะได้ยินเนาะได้ยินเนี่ยกล้องไหมกล้องไหมวงไม่กล้องเนาะกล้องงั้นก็ใช้ไมค์อันเนี้ยคุณโยมพี่นพวรรณกราบนมัสการเจ้าค่ะคุณโยมวิดากราบนมัสการไม่กล้องแล้วเจริญพรเพราะนั้นหลวงพี่ก็คงไม่ใช้ไมค์แหละเพราะมันกล้องโยมพี่เจี๊ยบกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรคุณโยมเบญจวรรณเนาะไม่กล้องแล้วโอเคตามนั้นหลวงพี่กลับมาใช้ไมค์อันนี้ไม่จ่อแล้วหลวงพี่ไม่ได้ปรับไมค์เลยพอดีว่าท่านยกมาให้จากหลังกุฏิด้านนู่นหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวหลวงพี่ต้องบอกก่อนว่าขอบคุณคุณโยมมากที่ร่วมบุญในเรื่องของการสร้างเว็บให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรรวมถึงแม่ชีซึ่งก็ในวันนี้วัดฝายหินเราก็ได้รับแม่ชีมาด้วยกัน3ท่านซึ่งท่านก็จะมาเรียนอยู่ที่นี่4ปีด้วยกันเป็นการเรียนภาษาบาลีไปด้วยแล้วก็ทำกิจวัตรแห่ง ความเป็นอุบาสิกาไปด้วยเนาะแล้วปัจจัยที่คุณโยมมอบให้หลวงพี่นั้นเนี่ยต้องทำถึง3อย่างด้วยกัน1ห้องห้องท่านแม่ชี2ห้องน้ำรวม3ก็
็จะเป็นในส่วนของห้องรับรองมันไม่ได้เยอะแต่ว่าเราต้องรู้จักใช้เมื่อรู้จักใช้แล้วเนี่ยปัจจัยแม้ว่าจะมีไม่มากแต่เราสามารถแบ่งปันส่วนต่างๆเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ได้อันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะฉะนั้นหลวงพี่เป็นอะไรที่จะไม่รบกวนอะไรคุณโยมมากมายเพียงแต่ว่าทำเท่าที่ทำได้แล้วเราเอาของที่มีอยู่ในวัดเนี่ยเอามาแอพพลายอีกทีนึงเนาะป้าแก้วกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าข้าเจริญพรคุณโยมลายไทยกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าข้าเจริญพรคุณโยมพี่วรันธรกราบนมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมกนกรัตน์กราบค่ะสาธุโยมพี่ติ๊กกราบนมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมวิดาท่านลาสิกขาวันไหนคะวันที่8วันที่8เดือนหน้าก็ปฏิบัติกิจสงฆ์จนวาระเขาเรียกว่าจนกระทั่งเวลาที่มันได้เลิกเบิกชัยเนี่ยในครั้งนั้นก็ทำมันเต็มที่โยมพี่ปนัดดาเจริญพรน้องกราบเจ้าค่ะเจริญพรหลวงพี่ไม่ได้ทอดทิ้งหรอกพระพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าเมื่อมันมีเหตุแห่งการต้องลาจากก็ต้องทิ้งสมณะชั่วคราวหลวงพี่ใช้คำว่าชั่วคราวเพราะว่าอนาคตยังตอบไม่ได้เนาะคุณโยมมนทิรากราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมกนกชนดานมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรวันนี้ต้องบอกก่อนว่า เป็นครั้งสุดท้ายที่หลวงพี่จะทำโอโหสิกรรมให้ในความเป็นสมณะก็จะดึงทุกอย่างมันเต็มกำลังเนาะแล้วเดี๋ยวหลวงพี่จะเล่าให้ฟังคุณโยมบูนกราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรโยมพี่อุบลวันกราบนมัสการค่ะเจริญพรถึงบ้านปลอดภัยแล้วเนาะป๋อมแป๋มกราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรโยมต้อมกราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพร ด้วยนะตัวนี้หลวงพี่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ที่หลวงพี่จะต้องถามเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าหลวงพี่อาจเป็นการรบกวนอีกหนึ่งครั้งในช่วงของสิ้นเดือนเพราะว่าหลวงพี่ต้องการรายชื่อของแต่ละท่านเนี่ยที่ร่วมบุญกับหลวงพี่ในครั้งนี้ใส่ไว้ในหนังสือด้านหลังของ31ภพภูมิเนาะท่านใดที่ร่วมบุญกับหลวงพี่มาณตอนนี้ก็มีอยู่ 2-3 ท่านที่เรียกว่าเป็นต้นบุญนำเหตุปัจจัยส่งมาให้หลวงพี่เพื่อที่จะทำการพิมพ์31ภพภูมิให้เป็นที่เรียบร้อยก็ขอโมทนาสาธุหลวงพี่ยังไม่ได้บอกบุญนะแต่ว่าคุณโยมท่านส่งมาให้แล้วก็เดี๋ยวจะต้องบันทึกชื่อทั้งหมดลงไปเป็นเครดิตด้วยมันไม่ได้ไปไหนนะตรงนี้กุ๊บกิ๊บนมัสการเจ้าค่ะหลวงพี่เจริญพรคุณโยมฟ้ากราบนมัสการค่ะเจริญพรโยมพี่เกื้อกูลการนมัสการหลวงพี่เจ้าข้าเจริญพรป๋อมแป๋มบอกจะพยายามกลับให้ทันค่ะมาโยมพี่บัวลมการนมัสการเจ้าข้าหลวงพี่เจริญพรโยมนักขุนการนมัสการเจริญพรน้องพลาดอะไรไปไหมไม่พลาดไม่พลาดเพราะว่าวันอาทิตย์บอกป๋อมแป๋มวันอาทิตย์เอาอาหารขึ้นมาเพราะว่าคณาจารย์จะเริ่มมาวาดภาพกันแล้วเนาะ10ที่พูดออกอากาศไปซะคุณโยมปวีกรกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเอาล่ะคุณโยมคณิษฐากราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพี่จะบอกก่อนว่าพอดีเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาหลวงพี่ได้มีโอกาสไปเจอเขาเรียกว่าอีกหนึ่งก็คือจอมยุทธคนเดิมและหลวงพี่ก็เลยถามเขาเล่าเรื่องของคนที่ประสบอุบัติเหตุอันนี้เป็นเรื่องจริงและยังมีตัวตนอยู่นะประสบเป็นวัยรุ่นประสบอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์คว่ำแล้วเสียชีวิตลงคราวนี้ตอนที่เสียชีวิตไปนั้นน่ะมันเป็นช่วงของวันนี้เดือนนี้เวลานี้อันนี้เก็ทนะวันนี้เดือนนี้เวลานี้แล้วให้หลังไป20ปีปรากฏว่าครอบครัวเนี้ยโยมพ่อเขาโยมแม่เนี่ยซึ่งอายุมากแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะมีลูกอีกคนนึงแล้วคราวนี้ปรากฏว่าท่านผู้รู้นี้บอกว่าเอ้าให้ไปขอพระพุทธพระเป็นพระพุทธรูปที่วัดนี้นะนั่นน่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าโยมโยมผู้เป็นแม่เนี่ยก็บอกว่าอีฉันไปทำหมันแห้งมาแล้วมันจะมีได้อย่างไรสุดท้ายต้องไปแก้หมันก็คือไปขอหลวงพ่อเนี่ยก็คือพุทธรูปนี่แหละแล้วก็ไปแก้หมันปรากฏว่าท้องจริงๆคุณโยมแล้ววันที่คลอดมันเป็นเรื่องที่แปลกมากคือพ่อแม่คนนี้เป็นพ่อแม่ของคนที่ตายคล้อยหลังไป20ปีผ่านมาปรากฏว่าลูกคนนี้เกิดมามันเป็นช่วงเวลาของรอยต่อวันเวลาแล้วก็เดือนเดียวกับคนผู้เป็นลูกเนี่ยที่รถมอเตอร์ไซค์คว่ำตายเนี่ยเกิดขึ้น20ปีเองนะหลวงพี่ก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเรื่องของการชดใช้เวรกรรมนั้นมันจะเป็นยังไงต่อเขาก็บอกว่าเรื่องการเกิดนั้นน่ะมันเหมือนกับเป็นช่วงรอยต่อเป็นเรื่องแปลกเป็นเขาเรียกเป็นรอยต่อของอายุที่มันอยู่ๆเกิดขึ้นมาแล้วเป็นพ่อแม่คนเดียวกันที่สำคัญเด็กคนนี้สามารถจดจำได้จริงๆคนนี้แฟนเก่าคนนี้อะไรนะเป็นคือทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งไหนเขาจำได้หมดเลยเขารู้หมดเลยนั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่แปลกแต่คราวนี้ในเรื่องบุพกรรมที่เกิดขึ้นในห่วงเวลาของการเติบโตที่ทำเอาไว้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการที่ต้องรับต่อมาเพราะนั้นผลกรรมมันจึงมีการย้อนหลังเกิดขึ้นอันนี้ฟังหูไว้หูหลวงพี่เล่าให้ฟังเล่นๆเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันก็จะใช้ช่วงเวลาแบบนี้เขาเรียกออกแขกเรียกแขกก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะตามมาด้วยคุณโยมปอมแปมบอกโอเคคุณโยมกนิษฐายังทันร่วมทำบุญไหมเจ้าคะหลวงพี่ยังไม่ได้เปิดบุญเพียงแต่ว่าโยมเนี่ยท่านใจร้อนท่านก็ส่งปัจจัยมาให้หลวงพี่ก่อนเพราะว่าปัจจัยในส่วนต่อมาเนี้ยนี่คือการพิมพ์และพิมพ์สาวิภูมิเพื่อนำการเขาเรียกว่าแจกไปยังวัดต่างๆรวมไปถึงโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการหลวงพี่ยังไม่รู้เลยว่าปัจจัยจะได้เท่าไหร่มันใช้ปัจจัยเยอะพอสมควรแต่ว่าแค่ไหนแค่นั้นสมมุติว่าหลวงพี่สมมุตินะคุณโยมทําบุญมาแค่มันตกแค่ 5-60,000 สมมุติหลวงพี่ก็จะบอกลงพิมพ์ว่าหลวงพี่มีทุนเท่านี้ถ้าต้องพิมพ์ได้แค่ไหนถ้าบอกโอ้โหถ้าหลวงพี่ถ้าปัจจัยแค่นี้หลวงพี่ลดสเปคลงมานะหลวงพี่จำเป็นก็ต้องลดสเปคเดี๋ยวจะเสียเวลาไปอีกเนาะก็คุณโยมอัญชลีกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมขจรศีลกราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรคุณโยมเมธสิทธิ์กราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรคุณโยมรุ่งกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรก็ทักทายเนาะทั้งกลุ่มแพนด้าของพระอาจารย์พัศกรแล้วก็อีกหลายๆกลุ่มเนาะกลุ่มสิริวิสุทธิธรรมที่เข้ามาก็เป็นกัลยาณมิตรกลุ่มต้นบุญธรรมสถานก็เข้ามาบางส่วนก็ขอเจริญพรคุณโยมพรกมลกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมกุญชยากราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรโยมนุกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเอาละหลวงพี่เริ่มเลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนทุ่มหนึ่งเนาะมันก็จะทุ่มแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะกินเวลาไปสาธุสาธุ เดี๋ยวขอสักการะพระพุทธเจ้าก่อนเนาะ โยโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสการะหิยะทารังอารุปิเตหิอภิปุชยามะสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราปาริณีพุโตปิ
ปาชิมาชนาตานุกามบามานาสาอิเมสการิยทุขตาปันนาการภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายาสุขายาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมาสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบอันธรรมยังพุทธาสาภะคะวะโตปุพพะคะนามะการันเจวาพุทธานุสตินยัญจักรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาละ ก็มาเข้าสู่ในช่วงตรงนี้ในเมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันแล้ว เดี๋ยวหลวงพี่จะพาขึ้นกรรมฐานก็ครั้งนี้ค่อนข้างจะนานหน่อยเนาะเป็นช่วงเวลาประมาณสัก 5-10 นาทีปกติเรานั่งกันแค่3จริงๆแล้วการนั่งกรรมฐานนั้นเนี่ย หลวงพี่ไม่อยากให้นั่งนานเพราะว่าถ้านั่งนานแล้วเนี่ยมันหลุดแล้วมันฟุ้งบางคนที่ท่านเหมือนกับว่าเดี๋ยวคิดเดี๋ยวคิดเดี๋ยวคิดมันไม่นิ่งเนี่ยถ้านั่งน้อยๆแต่นั่งบ่อยๆมันจะมีกำลังเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวตอนนี้สักครู่หนึ่งพี่พิมพ์พี่อรพินเนาะนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเดี๋ยวขอทักทายก่อนรอคุณโยมแป๊บนึงจำลาดสาธุจ้าคุณโยมคุณโดมโยมเบนกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรคุณโยมจินชากราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมขวัญตาบอกกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านเข้ามาทักทายแล้วก็โมทนากับญาติธรรมทั้งหลายค่ะสาธุเอาเนาะตอนนี้ให้คุณโยมเนี่ยไม่ว่าจะนั่งจะเดินอยู่อะไรก็ตามแต่ขอให้อยู่ในการที่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ก็พอส่วนคุณโยมที่พร้อมในการทำโอโหสิกรรมแล้วนั่งแล้วก็ขอให้นั่งในท่าที่เรียกว่าไม่ทรมานตนที่สำคัญก็คือว่าหลวงพี่อยากให้คุณโยมนั้นได้รู้จักผ่อนคลายแล้วก็รีแลกตรงไหนที่คิดว่าภายใน10นาทีนี้เรานิ่งไม่ได้จงนั่งอยู่ในท่าที่สบายที่สุดเพื่อที่เราจะได้มีสมาธิในการเพ่งในการดูลมหายใจในการมองตัวเราไม่ต้องไปมองคนอื่นหรือว่าไม่ต้องถอดออกไปที่อื่นเนาะเอาละเพราะฉะนั้นเวลากำหนดลมหายใจนั้นก็หายใจลึกๆเนาะก็พุ่งลมหายใจลงไปถึงท้องน้อยก็เลยยิ่งดีนะแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าลมจะเข้าหรือลมจะออกนั้นคือสมาธิคุณโยมเคยฝึกอะไรมาท่องอะไรมาหลวงพี่ไม่สนใจแต่ท้ายที่สุดแล้วหลวงพี่จะรู้ว่าคุณโยมนั้นน่ะหากเดินตามลมหายใจเข้าและออกคำภาวนาต่างๆนั้นมันจะหายไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆหลวงพี่ก็จะนำในส่วนของกรรมฐานไปด้วยเนาะก็เป็นธรรมะบรรยายสั้นๆในช่วงเวลาตรงนี้ให้กับคุณโยมเดี๋ยวเราจะมาขึ้นสมาทานกรรมฐานพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วพนมมือ ตั้งนะโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ
อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ้าวพูดตามหลวงพี่เนาะว่าตามอิมาหังภควาอัตตภาวังตุมหากังปาริจัตชามิอิมาหังอาจาริยะอัตตภาวังตุมหากังปาริจัตชามินิพพานสเมพันเตสัจฉิกรณถายะกรรมฐานังเทหิอัตถุวังเมชีวิตังทุวังมรณังเยเนวะยันตินิพพานังอิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปติยารัตนตยังปูเชมิด้วยสัจจะวาจานี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขันธมารทั้งหลายเหล่ามารทั้งหลายและกิเลสมารทั้งหลายจงอย่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิปัสสนาธรรมของข้าพเจ้าขอจงได้อโหสิกรรมและร่วมอนุโมทนาสาธุการรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าที่จะพึงปฏิบัติได้ณโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออาราธนาพระคุณธรรมวิเศษทั้งหลายทั้งสิ้นมีพระคณิกะสมาธิพระอุปาจาระสมาธิพระธรรมปิติทั้ง5พระวิปัสสนาญาณทั้ง9รวมทั้งพระโสรสยานจงมาเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งมาบังเกิดในขันธสันดานของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าสามารถถึงที่สุดแห่งทุกข์คือมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเถินอิมังวิปัสสนากรรมฐานังปูเชมิทุติยัมปิอิมังวิปัสสนานังกรรมฐานังปูเชมิตติยัมปิอิมังวิปัสสนานังกรรมฐานังปูเชมิสาธุเอาละคราวนี้ก็เอามือจดลงที่ตรงหน้าตักใครที่ถนัดแบบไหนก็ให้เข้าสู่กรรมฐานแบบนั้นต่อจากนี้เป็นเวลา10นาทีเราจะเข้ากรรมฐานพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้รับรู้ถ้าพร้อมแล้วค่อยๆหลับตาลงให้จิตของเราตามลมหายใจทั้งเข้าและออกเข้าและออกเข้าและออกคำภาวนาที่คุณโยมใช้นั้น
เดี๋ยวจะค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปหลังจากนั้นจะเข้าสู่ในห้วงของสภาวะแห่งธรรมแห่งกรรมฐานขอเราทุกท่านจงพึงรับรู้ไว้ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกสิ่งอันเพื่อเอาแก่นธรรมทั้งหมดทั้งมวลนั้นมาสู่ทุกคนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงพึงรู้ไว้ว่าธรรมะนั้นมีก่อนพระพุทธเจ้ามานานแล้วเพียงแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านประสูติการเกิดขึ้นมาท่านจึงจับเอาแก่นของธรรมชาติเหล่านั้นเอามาสรุปเป็นครูผู้สอนให้กับเราทุกท่านทั้งหลายได้พึงเข้าใจในธรรมชาติแห่งธรรมะนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอริยสัจ4หรือในเรื่องใดๆก็ตามอยากให้ทุกท่านคิดว่าเรื่องของความวิเศษเรื่องของความอัศจรรย์หรือในเรื่องของอะไรก็ตามที่ทำให้เราหลงเชื่อต่างๆนานานั้นมันไม่เท่ากับว่าเราผู้เป็นมนุษย์อันมีปัญญาเป็นคุณวิเศษนั้นคอยสลับคอยคิดคอยวินิจพิเคราะห์และพิจารณาในสิ่งเหล่านั้นที่เข้ามาสู่ตัวเราด้วยปัญญาสิ่งใดคือของแท้สิ่งใดคือมายานั่นคือสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านให้เรามาเพื่อที่จะได้พิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองวันนี้หลายๆท่านนั้นอาจจะครองธรรมแบบบิดเบี้ยวไปบ้างแต่ในเมื่อเรามีศีลเป็นตัวครอบมีสมาธิเป็นตัวเจริญสติและเราเสริมด้วยปัญญาทั้งหมดทั้งมวลนี้สิกขา3เป็นตัวเสริมให้เรานั้นมุ่งไปสู่เป้าหมายคือพระนิพพานได้ในอนาคตได้อย่างไม่ยากดังนั้นเราท่านจึงพึงรู้ไว้ว่าโลกแห่งความจริงที่เราพิจารณาด้วยธรรมนั้นด้วยปัญญาของเรานั้นทุกนั้นที่เคยมีมันจะเบาบางและดับไปทุกที่ดับไปคือทุกที่เราสามารถเคลียร์ใจด้วยปัญญาเป็นที่เรียบร้อยทุกที่ยังไม่ดับไปนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เราเอาเก็บมาคิดเป็นขยะอารมณ์เป็นมะเร็งอารมณ์ทำให้เรานั้นคิดและวิเคราะห์ด้วยปัญญานั้นยังมีข้อสงสัยอยู่นั่นเองสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่ทุกคนย่อมเผชิญทั้งสิ้นคุณโยมต้องเข้าใจไว้ว่าผลทางแห่งธรรมนั้นมันไม่ใช่โดยด้วยกลีบกุหลาบแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันมีทั้งขวากหนามมันมีทั้งความนุ่มความขรุขระความร้อนความเย็นมันคละกันไปชีวิตคนเราก็เช่นกันไม่มีใครนั้นมีชีวิตตกต่ำไปตลอดมันจะขึ้นและลงขึ้นและลงเป็นตัวกราฟทั้งสิ้นเราอย่าไปหยิบเอาสภาวะของคนอื่นมาเป็นเครื่องอิจฉาเพราะท้ายที่สุดแล้วเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เราอิจฉาเขานี้ลึกๆแล้วเขาอาจจะทุกข์กว่าเราก็ได้คนบางคนนั้นรวยจริงแต่ทุกข์คนบางคนนั้นทำงานมาทั้งชีวิตและรวยจริงมีเงินจริงแต่ท้ายที่สุดแล้วเงินนั้นมิได้ใช้เลยเหตุบัดนี้นั้นเกิดขึ้นโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นจ
จงดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอะไรที่เป็นสุขอะไรที่เป็นหนทางแห่งความร่มเย็นจงเดินเส้นทางนั้นบุญกุศลทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลนั้นเกิดขึ้นได้เพราะตัวเราในการทำเมื่อทำแล้วไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือใครก็ตามหรือแม้แต่ในการบริจาคเลือดทำความดีต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนั้นถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นเมื่อใจเบิกบานเราท่านๆจงอย่าลืมว่าอานิสงส์ผลบุญนี้ก่อนที่จะให้ใครจงให้ตัวเองซะก่อนการให้บุญกับตัวเองนั้นขอให้บุญนั้นส่งผลในชาตินี้เดี๋ยวนี้เร็วๆนี้หรือปัจจุบันนี้อย่าได้รอไปถึงชาติหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าในชาติหน้านั้นเราจะหยิบมันมาใช้ได้เมื่อไหร่ถ้าชาตินี้เรายังไม่มีบุญเพียงพอก็อย่าเพิ่งหวังชาติหน้ารูปเองที่บอกตรงนี้มิใช่สอนให้เราท่านๆนั้นเป็นคนโลภแต่เมื่อเราทำสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นมันจะตอบแทนเราก็จริงเมื่อตอบแทนแล้วมีสิ่งที่เกื้อหนุนแล้วเราท่านๆก็จะมีทุนต่อยอดไปสู่การเจริญรอยของพระพุทธศาสนาเป็นการเกื้อกูลทำนุบำรุงกันต่อไปนี่คือสิ่งที่มันเวียนเป็นวัฏฏะในวันนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายของความเป็นสมณะของรูปในตัวนี้เองหลวงพี่ได้ลาพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนเป็นที่เรียบร้อยยกมืออธิษฐานและบอกท่านไปว่าบัดนี้วันพระนี้ผมในนามน้องของท่านจะขอเป็นตัวแทนแห่งความเป็นสมณะในการให้ประกาศอโหสิกรรมในครั้งนี้ก็ขอให้หลวงพี่ท่านช่วยโมทนาและทุกสิ่งนั้นที่เคยรับปากท่านหลวงพี่ก็ทำเป็นผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการบูรณะวัดฝายหินหรือร่วมทำสิ่งต่างๆแม้กระทั่งหนังสือ31ภพภูมิในบัดนี้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงพี่ก็เลยกราบลาพระอาจารย์ภาสกรตามสัจจะวาจาแต่ท้ายที่สุดหลวงพี่เองก็ไม่สามารถที่จะทิ้งในงานพระพุทธศาสนาไม่ได้ดังนั้นจึงตกลงปลงใจตรงที่ว่าหลวงพี่ก็ยังคงเกื้อกูลบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่อย่างข้างนอกเรียกได้ว่าเป็นกองหนุนอีกหนึ่งความสำคัญแล้วกันนะตรงนี้ส่วนในเรื่องของงานสมาธินั้นหลวงพี่ได้ส่งต่อให้กับครูบาอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแต่หากท่านใดนั้นมีข้อสงสัยในเรื่องราวต่างๆก็สามารถปรึกษาได้ตลอดเวลาเอาละเวลานี้ก็พอสมควร ก็ขอให้ทุกท่านนั้นค่อยๆถอนสมาธิโดยการขยับร่างกายเล็กๆน้อยๆเป็นการเรียกตัวสมาธิกลับมาแล้วจากนั้นค่อยๆสูดหายใจลึกๆทั้งเข้าและออกแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่อยๆลืมตาขึ้นมาเอาละก็เป็นอันว่าอีกหนึ่งสิ่งเนาะที่เราท่านๆนั้นได้รับรู้กันในวันนี้ เอาละ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาแผ่เมตตากันเนาะ นั่งหลับตาดีๆเด้อสภาพวิญญาณทั้งหลายที่อยู่บริเวณรอบๆวัดฝายหินรวมไปถึงสภาพวิญญาณทั้งหลายที่อยู่บริเวณรอบๆที่อยู่อาศัยของทุกๆท่านที่ได้ชมได้ยินได้ฟังอยู่นะตรงนี้ก็ขอมารับอานิสงส์ในการแผ่เมตตาครั้งนี้ของหลวงพี่ด้วยแล้วก็ขอทุกๆท่านนั้นเอาบุญตรงนี้กลับไปสู่ตัวเองด้วยจงอย่าลืมว่าเราเองก็ต้องได้บุญตรงนี้ด้วยเช่นกัน ว่าตามหลวงพี่เด้อสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวรา
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชะลาภุชะที่เกิดเป็นอันทะชะที่เกิดเป็นสังเสทะชะที่เกิดเป็นโอปะปาติกะจงมารับเอากุศลและผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวสัตว์เถินอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยอิทังเมคารุปัชยาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคารุปัชยายาจริยาอิทังสัพพะเวทตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ เดี๋ยวคราวนี้รับพรเนาะจากหลวงพี่เตรียมตัวกวดน้ำกวดแห้งเนาะยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทวนรโสยธามณิโชติรโสยธาสัพพิติโยวิวัญชันตุสัมภโรโควินาสันตุมาเตภวาวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนสิเรสนิจาวุธาปัจจายิโนจาตารโอธรรมาวทันเตอายุวโนสุขังอาลังอธาสิเมียกาสิเมียาติมิตาสขาจเมเปตานังทักขินังทาชาภุเพกาตามโนสรังนายรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนานาตังเปตานามัทธายาเอวังติทันติยาตโยม
อายัญจะโคทาคินาทินาสังขามหิสุปฏิทิตาอิคารตังหิตายาสาธานาโสอุปกาปเตียมโสยาติธรรมโมจายานังทิทาสิโตเปตานาปูชาจักตาอุราราอาลันจาภิกขุนามานุปทินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอาณาปกันเตียมสาธุสาธุอันนี้ก็มาเข้าสู่ในช่วงของเราจะมาอโหสิกรรมกันก็ได้เวลาอันพอสมควรเนาะครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นครั้งสุดท้ายขอให้คุณโยมนั้นทำจิตใจให้เรียกว่าผ่องใสถ้าพื้นที่ตรงไหนที่มันมีเสียงรบกวนก็ขอให้ยกย้ายให้ดีต่อไปนี้ห้ามลุกหลวงพี่ให้เวลา2นาทีพอป่ะถ้าจะต้องไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเนาะอ่ะหลวงพี่ให้เวลาสามนาทีไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแต่ละท่านเพราะว่าเดี๋ยวถ้าร่วมมาประกาศอโหสิกรรมแล้วเนี่ยเนาะมันจะมีการอะไรเขาเรียกว่าเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันจะดึงไม่ได้หลายๆท่านบอกว่าทำเองได้ไหมทำเองได้คุณโยมแต่อย่าไปนำใครเพราะเราไม่รู้ว่าใครบ้างที่เป็นผู้ทำกรรมหนักมาก่อนอย่างหลวงพี่เป็นผู้ที่นำอยู่แล้วตัวเนี้ยมันเรามีศีล227ข้อเป็นตัวคุมเอาไว้ดังนั้นฟีดแบคที่มันตีกลับมาเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยแต่ไม่ใช่ไม่มีเพราะทุกครั้งที่หลวงพี่ทำด้วยเหตุตรงนี้มันค่อนข้างจะเราก็จะรับรู้ด้วยตัวเราเองเนาะว่าเราสงเคราะห์เราญาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีอะไรมาชนเราบ้างก็ดังนั้นขอให้จำไว้ว่าหลวงพี่นั้นได้สงเคราะห์คุณโยมจนถึงที่สุดณบัดนี้1ปีเต็ม ที่อยู่ในความเป็นสมณะทุกครั้งที่ทำอโหสิกรรมหลวงพี่นั้นเรียกว่าจะมีจิตจดจ่ออย่างเดียวก็คือว่าขอให้เจ้ากรรมนายเวรของทุกท่านนั้นที่ท่านนั้นได้กระทำกันเอาไว้เนี่ยได้ร่วมกันเรียกว่าให้อโหสิเรียกว่าต้องขอร้องกันแหละว่าอโหสิกันไปเถอะอย่าไปจองเวรกันเลยเพราะจองเวรจองกรรมกันไปมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นตัวท่านเองเนี่ยซึ่งอยู่ในอีกหนึ่งภพภูมินั้นก็ไม่ได้มีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่เขาอยู่ในภพนี้เขาทำแล้วเนี่ยเขามีความสุขนะหลวงพี่ก็จะบอกในจิตเสมอเวลาตั้งอธิษฐานว่าท่านดูหน้าเขาสิเวลาเขาทำอโหสิกรรมเนี่ยพอเขาทำเสร็จเขายิ้มเขามีความสุขแต่ท่านเองเนี่ยโมแต่จ้องจองเวรท่านไม่เคยพบความสุขเลยเหรอถ้าท่านอยากจะพบความสุขนั้นท่านต้องวางลงวางทุกสิ่งวางทั้งในเรื่องของความโกรธความอาฆาตความพยาบาทนั้นเมื่อท่านวางลงแล้วนั่นน่ะท่านจึงจะพบความสุขนี่แหละสิ่งเหล่านี้เรื่องราวตรงนี้ที่เมื่อกี้ที่หลวงพี่บอกว่าได้พบกับผู้รู้เนาะในตอนที่ท่านเล่าเรื่องของการเกิดให้กับหลวงพี่ได้ฟังนั้นหลวงพี่ก็เลยแกล้งถามว่าไอ้ที่หลวงพี่ทำอโหสิกรรมให้กับคุณโยมเนี่ยประกาศอโหสิกรรมด้วยและในพิธีด้วยเนี่ยตกลงมันได้ผลหรือเปล่าเพราะว่าเราเองเนี่ยหรือเรารู้สึกไปเองเพราะหลวงพี่เนี่ยพอมันสัมผัสได้ว่ามันมีบางอย่างที่มาชนเราก็จะรู้จำได้ไหมที่หลวงพี่จะบอกมาอีกแล้วคนนี้เป็นโรคมะเร็งไอ้ตัวเจ้ากรรมนายเวร หรือว่าไอ้ตัวนู้นตัวนี้ไอ้ประเภทที่ทำแท้งหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่มันบอกได้หลวงพี่ก็จะพูดออกไปไม่ผิดนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อะไรก็ตามที่เรารับรู้ได้หลวงพี่พูดเลยและหลวงพี่ไม่กลัวเพราะมันไม่ใช่คุณวิเศษแต่มันเป็นความรู้สึกที่เรารับรู้แล้วก็ใช้คำว่าจัดอยู่ในกลุ่มประเภทนี้ดังนั้นเนี่ยนี่แหละ หลวงพี่จึงถามท่านบอกเอ๊ะที่หลวงพี่ที่ทำตรงนี้มันได้ผลไหมเขาก็บอกมาอันนี้ฟังหูไว้หูเนาะท่านทำทีไรเนี่ยเขาวุ่นกันเนี่ยคือมันต้องลบบัญชีกันแล้วก็มันต้องคือมันต้องเปลี่ยนแปลงกันหมดเลยมันเหมือนกับเคลียร์หน้าบุญเราก็เป็นอันรู้กันแล้วคำว่าพอขึ้นคำว่าบัญชีเนี่ยคือเขาต้องเหมือนกับเขาเคลียร์บัญชีกัน
ที่เคยอะไรกันไว้เนี่ยมันก็จะมีไงเขาวุ่นวายกันใช้คำว่าวุ่นวายกันนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นอารมณ์ว่าอย่าทำบ่อยจริงๆหลวงพี่บอกทำบ่อยก็คงไม่ไหวหรอกเพราะว่าหลวงพี่ก็จะใช้แค่กำลังบุญของวันขึ้น15ค่ำเท่านั้นในการสงเคราะห์โยมเขานั่นก็คือเรื่องราวเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังเนาะครบแล้วเนาะ3นาทีเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันประกาศโอโหสิยมคุณโยมพัชรินกราบสาธุโยมพี่เอื้อมนะกราบนมัสการเจ้าข้าเจริญพรโยมกระแตกราบนมัสการเจ้าข้าเจริญพรคุณโยมณภัทรกราบนมัสการหลวงพี่เจริญพรโยมมิ้นสาธุค่ะเจริญพรคุณสาธุเจริญพรคุณโยมสุวรรณาอนุโมทนาบุญด้วยค่ะเจริญพรคุณโยมพี่นิชมนกราบนมัสการเจ้าข้าเจริญพรท่านคุณโยมดาวรุ่งเจริญพรท่านใดที่หลวงพี่ไม่สามารถทันได้ต้องขออภัยด้วยเนาะโยมเอมี่การเท่ากันค่ะเจริญพรโยมจิ๊บสาธุค่ะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันเนาะ คุณโยมสุวรรณาพระดอนปัจจัยเนาะการนมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมสจีเนาะไปแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายตั้งจิตดีๆคุณโยม ในขณะที่หลวงพี่กล่าวโอโหสิกรรมไปด้วยมันไม่ได้เรื่องเล่นๆนะ เพราะฉะนั้นหลวงพี่เองก็ลุกไปไหนไม่ได้ขยับไปไหนไม่ได้ด้วยเช่นกัน พร้อมเนาะขอบรมพุทธานุญาตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารย์นพพรอาทิตย์จวังโสพระอาจารย์สมบัติภูริปัญโยท่านอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนธนสารพิพิธพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนและพระอาจารย์เกียรตินรงกิติวัฒโนผู้เริ่มต้นในการขอประกาศอโหสิกรรมให้กับเหล่าพรหมเทพเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลายให้ได้มาร่วมเมตตาให้อโหสิกรรมกับเหล่าผู้ร่วมประกาศและโมทนาความดีอันเป็นเมตตาและมหากุศลในครั้งนี้ขอจงประทานอนุญาตด้วยเถินสาธุ ว่าตามหลวงพี่เนาะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบ ตั้งนโมพร้อมกันสามจบเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปจะเป็นการชุมนุมเทวดาเนาะก็ขอให้ทุกคนนั้นได้กำหนดจิตกำหนดใจใครก็ตามที่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้ที่มีพระคุณของเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราบัดนี้เราผู้มีจิตอันเป็นมหากุศลนั้นก็จะมาร่วมการประกาศให้โอโหสิกรรมเพื่อเป็นธรรมทายทานจึงขอเชิญท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมาร่วมเป็นสักขีพยานมาร่วมโมทนาและหากท่านที่มีจิตอันเป็นมหากุศลในการร่วมให้โอโหสิกรรมนั้นก็ขอให้ทำไปพร้อมๆกับเราก็ขอเชิญด้วยเอาล่ะต่อจากนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้กำหนดจิตกำหนดใจตามหลวงพี่จะชุมนุมเทวดาเนาะสมันตาจักวะเรสุอัตรพัชชันตุเทวตานสัทธัมมังมุนิราชาสาสุนันตุสาขะโมคะทังสเคกาเมอาจารูปเปกิเรสิขรัตเตจันตลิเควิมานเ
ทีเปรเทจะขาเมตรุวนาคาเนเคหาวัตถุมหิเคเตมอุมมาจยันตุเทวาชลาทลวิสเมยะขาคันธาพันาอาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลยามพทันตาธรรมสวนกาโลยามพทันตาธรรมสวนกาโลอายามพระทันตาว่าตามหลวงพี่เนาะโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระธรรมเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอริยสังฆเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอัครสาวกเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอสีติมหาสาวกเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอรหันตสาวกเจ้าทุกๆพระองค์ขอพระบรมพุทธานุญาตขอพระองค์ทรงประทานพระวโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้าและคณะพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้ทำพิธีขออโหสิกรรมในกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทล่วงเกินแก่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าท่านผู้ทรงคุณพระคุณความดีและบารมีธรรมทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีหรือแม้ด้วยใจก็ดีนับแต่อดีต16อสงไขยแสนกันจนถึงปัจจุบันชาติเพื่อความหมดเวรสิ้นกรรมเพื่อมรรคผลนิพพานและความวิมุตติหลุดพ้นได้โดยง่ายในฉับพลันนี้ด้วยเถินตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปนี้นั้นจะเป็นการขอขมาหลวงพี่นำขอขมาในครั้งนี้ในตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้เหตุได้ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราทุกๆท่านนั้นเป็นอะไรมาก่อนแม้กระทั่งเป็นนักบวชก็ตามไปถึงขั้นไหนแล้วก็ตามแต่ณวันนี้ตอนนี้เราจะมาขอขมาพร้อมๆกันก็ขอให้ทุกท่านนั้นว่าตามหลวงพี่เนาะสัมมาสัมพุทโธปมาเทนะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอัปราทังขมตุโนพันเตสวาขาโตภควตาธัมโมปมาเทนะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอัปราทังขมตุโนพันเต
สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอัปราทังคมตุโนพันเตรัตนตเยปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอัปราทังคมตุโนพันเตสังโฆอริยสังโฆปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอัปราทังคมตุโนพันเตเถเรมหาเถเรปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอัปราทังคมตุโนพันเตทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมีเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะอุปบารมีเนกขัมมะปรมัตถบารมีปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีปัญญาปรมัตถบารมีวิริยะบารมีวิริยะอุปบารมีวิริยะปรมัตถบารมีขันติบารมีขันติอุปบารมีขันติปรมัตถบารมีสัจจะบารมีสัจจะอุปบารมีสัจจะปรมัตถบารมีอธิษฐานบารมีอธิษฐานอุปบารมีอธิษฐานปรมัตถบารมีเมตตาบารมีเมตตาอุปบารมีเมตตาปรมัตถบารมีอุเบกขาบารมีอุเบกขาอุปบารมีอุเบกขาปรมัตถบารมีญาณสัมปันโนปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตญาณวิมุตติบารมีญาณวิมุตติอุปบารมีญาณวิมุตติปรมัตถบารมีญาณสัมปันโนปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตมรรคผลนิพพานบารมีมรรคผลนิพพานอุปบารมีมรรคผลนิพพานปรมัตถบารมีญาณสัมปันโนปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตคุรุอาจาริเยปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตมาตาปิตเรปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุเอาละถึงตรงนี้ขอให้ทุกท่านนั้นน้อมจิตน้อมใจตามหลวงพี่หลวงพี่จะว่าตรงนี้คนเดียวเนาะ ขออัญเชิญพรหมเทพเทวดาสรรพสัตว์สรรพเจ้ากามนายเวรทั้งหลายของท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้จงมาณที่นี้ทั้งหมดจงมาณที่นี้ทั้งหมดจงมาณที่นี้ทั้งหมดขอพระภูมิที่ดูแลณที่นี้หรือที่พักอาศัยที่อยู่อาศัยของทุกท่านที่ได้ชมได้ยินได้ฟังอยู่ช่วยเปิดทางด้วยขอท่านท้าวพญายมราช
ท่านเท้าจตุโลกบาลขอเมตตามาดูแลความเรียบร้อยขออย่าให้ใครมากลั่นแกล้งขัดขวางเมื่อมาถึงแล้วที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาอาตมาขอแผ่ความดีให้อาตมาขอแผ่ความดีให้อาตมาขอแผ่ความดีให้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดภาษาไทยขอให้พูดภาษาไทยขอให้พูดภาษาไทยขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้สมาทานศีล5ได้ขอให้สมาทานศีล5ได้ขอให้สมาทานศีล5ได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมชั่วอยู่จึงสมาทานศีล5ได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมชั่วอยู่จึงสมาทานศีล5ได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมชั่วอยู่จึงสมาทานศีล5ได้ตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้สมาทานศีลพร้อมกับรูปและขอให้ทุกท่านนั้นน้อมจิตน้อมใจเพื่อให้เหล่าสรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนั้นได้สมาทานไปพร้อมๆกับพวกเราก็ขอให้เราว่าไปพร้อมๆกันหรือว่าน้อมจิตไปพร้อมๆกับหลวงพี่ด้วยกล่าวตาม พุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สะเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ประกาศให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานเป็นสัจจวาจาตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้แสดงความนอบน้อมต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการตั้งนโมพร้อมกัน3จบเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านว่าตามหลวงพี่หรือกำหนดจิตตามเป็น บทอโหสิกรรมของพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกพระองค์ท่านท้าวพญายมราชท่านเท้าจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชและคณะทุกพระองค์ขอจงโปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานและร่วมโมทนาในการให้อโหสิกรรมแก่กันและกัน
และแก่ผู้ที่เคยล่วงเกินต่อข้าพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งหลายทั้งปวงในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยจนถึงปัจจุบันชาติข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตัวข้าพเจ้าเองตลอดจนถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบุตรธิดาภรรยาสามีลูกหลานเหลนทั้งหลายญาติมิตรสหายทั้งหลายหมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลายเจ้านายลูกน้องทั้งหลายคู่แข่งคู่ขาคู่รักคู่แค้นคู่บุญคู่กรรมทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายตลอดจนพรหมเทพเทวดามนุษย์สรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกพระองค์ที่เคยเข็นฆ่าทำร้ายรังแกปล้นจี้ลักขโมยเบียดบังยักยอกข่มขืนผิดประเวณีโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นคดโกงตระบัดสัตว์หักหลังทรยศอกตัญญูเสียดสีด่าว่าบังคับฝืนใจให้กินเหล้าเมายาทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเองหรือแม้ในบุคคลและสิ่งที่ข้าพเจ้ารักหวงแหนไม่ว่าชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยเจตนาหรือไม่เจตนาต่อหน้ารับหลังรู้ไม่รู้อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงจนหมดสิ้นตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานการอาฆาตพยาบาทสาปแช่งจองเวรจองกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้หรือผูกใจเก็บไว้ในชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามข้าพเจ้าขอให้อโหสิกรรมยกเลิกให้เป็นโมฆะทั้งสิ้นเพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมต่อกันและกันนับแต่บัดนี้ตราบจนถึงพระนิพพานขอให้เราท่านทั้งหลายที่อยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้ตลอดจนพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพรหมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายขอจงทราบว่าบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ให้อโหสิกรรมแก่กันและกันแล้วและจะไม่เอาการกระทำทั้งหลายในอดีตมาเป็นเหตุทำร้ายทำลายหรือเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกต่อไป
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอโมทนาความดีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกพระองค์ท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชและคณะทุกพระองค์ที่โปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการให้อโหสิกรรมของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุด้วยอนิสงส์แห่งการให้อโหสิกรรมนี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าจงกรุณาให้อโหสิกรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยง่ายเทอญโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาสรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงสำเร็จมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทอญให้อโหสิให้อโหสิให้อโหสิขออโหสิขออโหสิขออโหสิให้อโหสิให้อโหสิให้อโหสิขออโหสิขออโหสิขออโหสิให้อโหสิให้อโหสิให้อโหสิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละถึงตรงนี้ก็ขอให้คุณโยมนั้นที่อยู่พร้อมหน้ากันในทั้งสื่อโซเชียลแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านนั้นก็ขอให้หันไปขอโหสิซึ่งกันและกันหลวงพี่เองก็เช่นกันก็ขอโหสิคุณโยมทั้งหมดทั้งปวงนะแล้วก็ให้โหสิด้วยเช่นกันเอาโหสิให้โหสิซึ่งกันและกันทั้งหมดทั้งมวลเนาะอ่ะล้างหน้าไพ่ใบใหม่ขออภัยต้องใบเก่าแล้วขึ้นใบใหม่คราวนี้ขอให้คุณโยมนั้นได้รักษาศีลเนาะขอให้มีธรรมอยู่เป็นคู่ใจมีศีลเป็นเครื่องพร้อมในการดำเนินการและขอให้มีปัญญาในการดำรงชีพอย่างชาญฉลาดและร่ำรวยร่ำรวยจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโดยเร็วพันฉับพันทันใดด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวขออนุญาตเนาะหลวงพี่ขออัญเชิญพรหมเทพเทวดาแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนั้นให้กลับไปก่อน
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกขปัตตาจะเนทุกขอภยปัตตาจะเนภยโสกปัตตาจะเนโสกาหนตุสะเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัมภตังปุญญาสัมภตังสะเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปาเตเศรษฐียาทานังทาทันตุสัทธายาสิรังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาปุณตุขาฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลาปัตตาปัจเจกานัญจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวหลวงพี่ค่อยให้พรเนาะก็ขอโอโหสิแล้วก็ให้โอโหสิกับทุกๆท่านก็ต้องบอกว่าหลวงพี่คงอ่านไม่หมดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขออภัยมาณที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้หลวงพี่เองทำหน้าที่เป็นพระน้องชายแล้วก็ทำหน้าที่แทนพระอาจารย์พัศกรเต็มที่แล้ว1พรรษาเข้าสู่พรรษา2อย่างเป็นทางการนั้นก็ถือได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ขอโมทนาความดีกับทุกๆท่านที่ร่วมบุญมากับหลวงพี่ในการสร้างวัดฝายหินเรียกว่าเปิดโลกใหม่ให้กับวัดฝายหินโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่คุณโยมให้มาคนละ10 20ไปจนถึงหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นนั้นบัดนี้คุณโยมรู้ไหมทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นล้านกว่าบาทปรับปรุงวัดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพลิกโฉมทั้งหมดใน1ล้านบาทที่คุณโยมให้หลวงพี่ไว้นี่แหละคือการทำนุบำรุงพระศาสนานี่แหละสิ่งที่หลวงพี่ทำให้แล้วก็ยึดในสิ่งที่หลวงพี่พัชกรได้บอกว่าจงใช้ประโยชน์กับสิ่งที่เรามีอยู่ผสมผสานกับสิ่งที่เราต้องซื้อและนำมาใช้ใหม่เพราะนั้นการรีโนเวทอะไรที่ใช้ได้หลวงพี่นำมาใช้จึงสร้างวัดฝายหินขึ้นมาใหม่ด้วยในหลักราคาแค่นี้ถือว่าถูกมากเนาะเอาละนะตรงนี้ก็ขออนุโมทนาบุญรับพรนะเพราะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็ทุกท่านก็ต้องมาเรียกว่าเข้าสู่สภาวะปกติคุณโยมจินชาให้โอโหสิขอโหสิกับสรรพเจ้ากรรมในเวรลืมบอกไปเดี๋ยวคุณโยมไปกรวดน้ำแล้วให้ระลึกถึง 1. ตัวเรา 2. บิดาบารดาของเรา 3. เจ้ากรรมในเวรของเรา 4. พรหมเทพเทวดาทั้งหลายที่ปกป้องเรา 5. ที่สำคัญพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานได้บอกเอาไว้นั่นก็คือว่าให้สัมภเวสีด้วยในวันนี้นั้นตอนนี้ยังไม่เที่ยงคืนคุณโยมถ้าทำบุญตรงไหนได้ทำบุญหลวงพี่แนะนำว่าโรงพยาบาลสงฆ์หรือใครอยากจะทำบุญวัดฝายหินหรืออะไรก็แล้วแต่ณวันนี้ขึ้น15ค่ำหลวงปู่ดูท่านได้บอกว่าวันนี้เขาเรียกว่าลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ทำหนึ่งได้หนึ่งเป็นช่วงโปรโมชั่นเขาเรียกคูณสองในตัวบทเขาเรียกว่าในตัวอนิสงส์ผลบุญดังนั้นในวันนี้นรกหยุดทรมานสวรรค์หยุดภาวนาจริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าที่ร้อนกับที่เย็นทำไม่ดีก็ไปที่ร้อนทำดีก็สู่ที่เย็นแต่จะบอกว่าสวรรค์ชั้นไหนนั้นอย่าไปพูดถึงคุณโยมให้รับรู้ว่าดวงจิตเป็นผู้ที่รับรู้เท่านั้นการที่ไปพยากรณ์ว่าอ๋อไปอยู่ชั้นจาตุมมั่งไปอยู่ชั้นยามามั่งไปอยู่ชั้นดุสิตหรือแม้แต่ดาวติงดาวดึงทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นตัวผลบุญของแต่ละท่านที่บำเพ็ญทั้งนั้นเนาะเพราะฉะนั้นให้รับรู้ว่าที่ร้อนกับที่เย็นเป็นพอเอารับพรเด้อ
สาธุสาธุสาธุฮะ อ๋อยังทำโอโหสีกรรมอยู่จ้าแต่ว่าเป็นภาคคารวาสไทยที่ไปกับต้นบุญก็ทำเช่นกันนะเอาเนาะสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปะวาจิตโตสัพเวรมติกันโตเนปุตโตจตุวังภวสัพพิยติโยภิวัญชันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเตภววันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังวุฒาปัจจายโนจาตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังอาลังสาภาพุทธานุภาเวนาสาภาธรรมานุภาเวนาสาภาสังฆานุภาเวนาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนาจตุราสีติสหัสสัทธัมมาขันธานุภาเวนปิตกาตยานุภาเวนชินสาวกานุภาเวนสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตทุนนิเมตาสัพเพเตวมังคราวินาสันตุอายุวันทะโกธนวะทะโกสิริวะทะโกยาสวะทะโกภลวะทะโกวันวะทะโกสุขวะทะโกโหตุสัพพทาทุกขโรคาพยาเวราโสกาสาตุจุปาทวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชาสาชายาเศรษฐิธนังลาภังสุทิภะคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโพคังวุฒิยจายาสวาสตาวัตสาจาอายุจาเชียวเศรษฐิภวันตุเตภวตุสาอามังครังราคันตุสาภเทวตาสาภพุทธานุภาเวนสัทธาสุเทภวันตุเตภวตุสาภามังครังราคันตุสาภเทวตาสาภธรรมานุภาเวนสัทธาสุเทภวันตุเตภาวะตุสาภมังครังราคันตุสาภเทวตาสาภสังฆานุอาเวนัสธาสุเทภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุเอาละก็ถึงตรงนี้ไปทำบุญให้มันเรียบร้อยทำบุญตรงนี้เนี่ยหลวงพี่บอกเลยว่านวดเท้าคุณพ่อคุณแม่ล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าล้างพระเขาเรียกว่าอาบน้ำให้พระล้างพระที่อยู่บนหิ้งพระนี่แหละถ้าใครไม่มีพระบนหิ้งพระก็เอามีเหรียญก็เอานิดนึงหลวงพ่อนิดนึงเอาเป็นเรียกว่า เรียกว่าเป็นความดีที่เรานั้นได้กระทำในวันนี้พอขึ้น15ค่ำมันซื้อ1แถม1คุณโยม ก็ได้เวลาพอสมควรณตรงนี้อันนั้นหลวงพี่บอกการกรวดน้ำอีกครั้งเวลาเรากรวดน้ำนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณโยมไปกรวดน้ำนะอันที่หนึ่งให้ตัวเราก่อนเลยบุญที่คุณโยมทำอยู่เนี่ยเคยให้ตัวเราไหมแน่นอนที่สุดเราได้ก็จริงแต่กล่าวซะหน่อยเอาตัวกำลังนะขอให้มันได้บุญในชาตินี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งให้ตัวเราอันที่สองนั้นให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราอันที่สามให้กับพรหมเทพเทวดาที่ปกป้องปกปักรักษาเราอันที่สี่ให้กับสัพพวิญญาณทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นนั่นคือสัมภเวสีนั่นแหละนะอันที่ห้าที่อยากจะให้ทำก็คือหมดยังเดี๋ยวหนึ่งสองหนึ่งเดี๋ยวนะ
ตัวเราบิดามารดาบิดามารดาพรหมเทพเทวดาสัพพวิญญาณทั้งหลายสัพพวิญญาณนี้รวมถึงสัมภเวสีทั้งหลายครูบาอาจารย์ขออภัยทั้งหมดทั้งมวลก็ให้ระลึกถึงเพราะพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานนั้นท่านได้บอกว่าณตรงเนี้ยเวลาเรากรวดน้ำเนี่ยสัมภเวสีก็อยากได้เราไม่รู้จักหรอกเพียงแต่เราให้แต่ญาติเราแต่พอเฮ้ยอุตส่าห์มาร่วมบุญตรงเนี้ยอย่างเมื่อกี้อยู่ตรงเนี้ยก็ไม่ยอมไปไหนนั่นแหละ ก็ให้บุญไปแล้วเนาะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่หลวงพี่บอกให้เขาให้หมดแต่ตัวเราต้องได้ก่อนเพราะถ้าตัวเรามีกำลังเพียงพอทุกอย่างมันจะโฟลว์ตามไม่ได้บอกให้โลภแต่บอกว่าเอาบุญให้ตัวก่อนเพื่อจำเริญต่อไปในการค้ำจุนพระพุทธศาสนาเนาะหลวงพี่เป็นคารวะก็สวดอย่างนี้ได้ไม่ต้องห่วงใช้กำลังบุญนั่นแหละโอ้ยหนึ่งปีกว่าสบาย กำลังเยอะสาธุสาธุอ้าวเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปถ้ามีโอกาสเนาะหลวงพี่ก็จะมานั่งตัวนี้นำโอโหสิกรรมให้ในภาคของคารวะต่อไปเพราะนั้นยังไม่ไปไหนหรอกยังไม่ไปไหนเพราะหลวงพี่มีสัญญากับวัดฝ่ายหินพอสมควร เอาท่านี้เนาะเจริญพรทั้งหมดทั้งมวลโมทนาสาธุกับคุณโยมเนาะจ้ะ